พวกที่มีสมาชิกเยอะอะไรเงี้ยเราจะแบบแต่ละคนมีมุมมองหรือว่ามีวิธีในชีวิตอย่างไรแล้วไทม์ไลน์เรามีโอกาสจะได้ดูหนังแซวคิดเลยจะแย่เลยเฮ้ยเราทำงานเยอะมากนะเราต้องเตรียมตัวหลายอย่างมากหลายบทบาทที่ทำไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีช่วงที่ให้บิลกิ้นมาเป็น FJ กับพี่ด้วยได้เลยมีรับสายด้วยผู้โชคดีกับได้แล้วแต่ว่าถามวิธีการทักใจตัวเองเวลาเด็กๆเราอยากจะแบบว่าดูแลแบบหัวใจตัวเองยังไงซอฟใจอะไรยังไงแนะนำหน่อยก็จริงผมว่าเราคนนะปัจจัย4แน่นอนเราเรื่องกินมันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเราอยู่แล้วในแต่ละวันที่แบบผมว่าอะไรเรากำลังเหนื่อยใจหรือเหนื่อยอะไรนะเราเรียกมันว่าเราจะทริปมันเป็นของว่างหรือว่าเป็นอาหารมื้อหลักเสริมอาหารมื้อหลักหรือว่ากินระหว่างวันเลยก็ได้นะผมว่ามันคือ small joy หรือว่าช่องหรือเล็กน้อยที่สมมติช่วงว่าเวลาที่เราอยู่ในคลื่นวิทยุอ่ะเราคุยอะไรกันถึงเราจะเข้าจิงโก้แล้วไงใช่ใช่ไหมตอนนี้คือเขาได้ยินก็อยากจริงๆหลักๆก็คืออยากให้ทุกคนมาพอแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเต็มอยากให้ทุกคนมาใช่หลอกถามพี่หลอกถามผมเนี่ยไม่ได้หลอกถามพี่เตรียมรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เราคงมาคุยกันตอนนี้แขกรับเชิญนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วโอเคคำถามที่พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเวลาเฮ้ยมันเหลืออีกสองแล้วเนี่ยทำไมข้ามอ่ะบิวกินพี่ชอบมากที่เหมือนพี่อ่ะมีพิธีกรคุยเหมือนคนแต่ว่ากิจกรรมต่อไปของพี่สำคัญมากจริงๆเพราะว่าเราจะโฟนอินกับผู้โชคดี4คนที่ช่วงนี้เรียกว่า soft talk with บิวกินพี่เกือบจะไม่จำเป็นแล้วช่วงนี้แน่นอนมีอะไรฝากให้คุณฟิล์มไหมคุณฟิล์มเหลือเวลาน้อยมากๆเลยที่ผมฝากให้คุณฟิล์มอะไรคุณฟิล์มเหมาะกับอะไรก็เลือกเร็วผมขอให้เป็นไข่ CP ไข่ตุ๋นครับคลาสสิกครับทำไมอ่ะคลาสสิกเพราะว่าคุณฟิล์มถามว่าผมใครเป็นเทพบุตรสุดหล่อเอาไปคำตอบคลาสสิกเป็นเรื่องจริงนี่มันจะอยู่เป็นด้วยฝาก CP ไข่ตุ๋นครับคลาสสิกครับผมทำไมอ่ะขอให้ผลสั้นจริงๆนี่มันจะอยู่เป็นด้วยฝาก CP CP อะไร CP CP ไข่ตุ๋นครับนะครับผมทุกรสชาติหมูดำครุ่งต่างนะครับผมแล้วก็ไข่อุ่นแล้วก็ผสมไก่สับน้ำซุปผักแล้วก็คลาสสิกนะครับฝากซีพีแล้วขอบคุณซีพีมากที่ทำให้เราได้มาพูดคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวซ้อมปุ๊บก็จะเหมือนกันไม่ทำอะไรเลยซ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวประมาณเกือบ2เดือนนะแล้วก็ชุดละชุดตอนนี้เป็น next step ที่พอเราวางโชว์เสร็จปุ๊บแล้วก็วันนี้ชุดก็จริงๆมีโครงประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดตามใส่โปรโมทสมัยก่อนแต่ยังไม่นิ่งจะเป็นแนวประมาณไหนคะพอจะนิยามได้ไหมว่าคอนเซ็ปต์ของเทมโบคอนเสิร์ตเดี่ยวของแรกของบิวกิ้นมันจะมาในคุยไหนเผื่อว่าแฟนๆที่ติดตามอยู่ในตอนเนี้ยเขาก็จะคิดแบบคอสตูมของตัวเองไงเราจะไปในทางไหนเล่าคอนเซ็ปต์ของเทมโบให้ฟังแล้วกันจริงๆแล้วเทมโบในตัวตนของเราที่มีหลายๆมุมหลายๆเรื่องหลายๆอารมณ์หลายๆความรู้สึกที่มันเป็นตัวเราทั้งหมดแตกย่อยออกมาเป็นแต่ละภาพที่เราจะเล่าคือมันลึกซึ้งมากเลยอ่ะแฟนๆเพราะว่าคือที่บิวกิ้นพูดไปคือเขาทำได้ทุกเทมโบเลยแต่แฟนๆคือบิวกิ้นทำอะไรก็คือชอบหมดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องมาคิดแล้วแล้วง่ายไปเดี๋ยวระหว่างนี้ค่อยๆคิดกันไปไม่ต้องมีก็ได้ครับผมแค่ถามว่าเราอะทำได้แน่ๆเพราะเราอะโอเคงั้นก็ตัดเรื่องบทลงโทษออกไปมันเก่งอยู่แล้วไงโอเคมาเราเลือกเลยดีกว่าอันนี้เลือกตัวอย่างที่ควานเดี๋ยวนี้เลือกอย่างมันฟินมือโอเคหนึ่งอันแรกนะคะไม่ต้องพูดนะสิ่งที่เห็นไม่ต้องพูดนะต้องใบนะแล้วก็อย่าเพิ่งเริ่มด้วยเราจะมีทีมงานจับเวลาสักครู่นะคะหมดเวลาแล้วเซนคิดว่าเซนหรือเซนประทับใจมากนะทุกคนตอบได้ไหมเราไม่คิดไม่ถึงเหมือนกันเนาะว่าเขาจะแบบว่ามีวิธีการใบ้ได้แบบสลับได้หมูครัวปุตตะล้อเล่นล้อเล่นต้องเป็นรถโอเคครับซิ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 บซ
ีได้แค่นี้เหรอทีนี้พี่ก็รู้แหละขออีกหนึ่งอย่างได้ไหมเซเว่นเซ่นโอชิน่าจะเป็นเอาจริงๆนะเปลี่ยนกติกาได้ไหมอะขอแค่5วิได้ป่ะ15วิมันเยอะเกินอะไม่ก็3วิก็พอเมื่อสักครู่นี้ที่บิวกินใบมานะคะขอตอบแบบคนที่แบบเป็นคนเก่งเลยเพราะว่าใครก็น่าจะตอบได้อยู่แล้วเป็นรสโปรดของบิวกินนะคะไทยจุนคัพสไตล์ญี่ปุ่นส่งเสียงให้ตัวเองด้วยเพราะมั่นใจมากขอแบบครีเอทสุดๆเลยนะบิวกินข้อนี้ฉันไปมองอันนี้เริ่มแล้วหรอพร้อมแล้วครับเอาเลยไหมพร้อมยังยังครับโอเคนึกว่าเกี่ยวอะไรกับการจับไม่ครับขอบคุณมากที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไข่ตุ๋นแล้วมันเป็นใบคำอ่ะใบยากแต่เวลากินกินง่ายมากเลยชอบใจมากว้าวว้าวอีกแล้วคือแฟนๆเพราะอาจบางคนอาจจะยังจำชื่อรสชาติเป๊ะๆไม่ได้ครับหลังจากนี้จะไม่ลืมละนานเริ่มเลยคลาสสิกบิวกิ้นอาจจะไม่เป็นไรอ่ะไม่ถ้าพี่ถ่ายพี่บอกว่าเปลี่ยนท่าแล้วบิวกิ้นพี่ถ่ายไม่ออกเนี่ยลูกค้าถึงเนี่ยเพิ่มไป3รสแล้วพี่ไม่ดูพอยใช่ผมไม่ได้ทำใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรดีเลยไม่ดีนะแค่บอกถูกต้องนะคะก็เป็นแบบน้องเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เชื่อว่าไม่ได้ออกงานสังคมเยอะอะไรเงี้ยงานสังคมถ่ายหนังอะไรเงี้ยแล้ววันเดย์เบรกก็ไม่ได้ออกก็เหนื่อยก็เบรกอะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่อย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่ผมมาแล้วก็ได้มาเจอทุกคนอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบการเติมพลังให้กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนยังอยากเจอกันอยู่ครับแล้วก็ยังมารอแต่เช้าหรือทุกคนที่แบบแม้กระทั่งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ฟังผมว่าดีใจที่เราทุกคนได้มาทำอะไรร่วมกันมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับได้มาเจอหน้าได้อะไรกันก็ดีใจทุกคนที่รอเสพไร้คุณค่างานของเราที่ยังซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานน่ารักมากจะได้ไปต่อเรื่อยๆก็เพราะว่ามีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ด้วยที่คอยซัพพอร์ตนะคะหลังจากนี้ก็รอติดตามผลงานของบิวกิ้นอีกมากมายรวมถึงการที่บิวกิ้นพูดมาทั้งหมดเนี่ยจนบางทีงงไว้เหมือนกันเนาะว่าทำทั้งหมดได้ยังไงแล้วยังมีโปรเจกต์กับ CP ด้วยให้พูดถึง 104.5 ผ่านการฟังเพลงของบิวกิ้นทุกวันทุกช่วงเวลาที่มันจะมาเรื่อยๆทุกวันที่ผมมั่นใจมากว่าพี่พูดจริงมันเกมที่จบแล้วนะทำไมวันนั้นเป็นได้แล้วเป็นแฟนรู้สึกเหมือนกันนะว่าตั้งแต่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ไข่ตุ๋นเนี่ยเขาดูละมุนขึ้นเนาะมันเป็นเรื่องเด็กของไข่ตุ๋นมากเฮ้ยผักซอฟใจไข่ตุ๋นตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมแบบให้คิดว่าเต็มไหมคะแฟนๆคิดว่าเต็มไหมคะยากไม่น่าได้ใช่ครับ2วันเนาะ4กับ5พฤศจิกายน4กับ5พฤศจิกายน4กับ5พฤศจิกายนที่ Impact Arena ตรงนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นการขึ้น Impact แบบเป็นคอนเสิร์ตเราครั้งแรกก็เป็นคอนแรกก็ต้องแรกด้วยจริงครับบิวกิ้นเทมเปิลนะครับบิวกิ้นเทมเปิลนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมามากมากครับผมมากๆเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากให้ทุกคนมามากมากจริงๆก็ผมและทีมงานทุกคนตั้งใจทำสิ่งนี้แล้วก็จะทำให้มันออกมาดีสุดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดทั้งเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี้หรืออื่นๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับมีอะไรก็ฟีดแบ็กกันมาได้เหมือนที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกคนมากที่คอยตักเตือนสั่งสอนแล้วก็ให้คำแนะนำพัฒนาตัวเราขึ้นเรื่อยๆพัฒนางาน